อยตัวนี้นะคะ34เหรียญซูพรีมนะคะเขาคอลแลบกับ Nike Air นะคู่นี้ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ดูดิแถวยาวตลอดเลยร้านเนี้ย Yeah, which one is popular now? All of it's pretty popular. Okay. No, what you staring at? You looking dumb, dumb. No, I don't ever hold my tongue. โอ้โหแดดเปรี้ยงมากๆเลยโอ้สวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวนะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะคะอากาศร้อนมากตอนนี้ข้างนอกอ่ะ30องศาซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังอากาศแบบต่ำกว่า10องศาอยู่เลยนะคะต้องบอกว่าในอเมริกานะฝั่งอีสต์โคสต์นะคะฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้มีหิมะนะคืออยู่ที่เนี่ยต้องสตรองแล้วก็เข้มแข็งมากๆนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะและตอนนี้นะคะมอสก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ค่ะMelrose Avenue นะคะก็เป็นถนนเนี่ยเรียกว่าเป็นถนนแฟชั่นนะคะที่มอสมาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็จะเห็นว่าจะมีคนเอามาเดินกันและส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นวัยรุ่นอเมริกาที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะนี่ค่ะวัยรุ่น เขาก็จะมาเดินนะคะคือวันหยุดเนี่ยข้างหลังมอสนะคะเขาก็มาถ่ายแฟชั่นกันนะแล้วก็จะมีทั้งแบบว่าของวินเทจของมือสองอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วดูนะคะพวกตามตึกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วเห็นฝั่งนู้นไหมเขาต่อแถวซื้อของกันอะมอสว่าน่าจะเป็นแบบของแบบอะไรสักอย่างที่มาใหม่คือเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นที่เป็นของออกมาใหม่ๆนะคะคือถ้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะมีคนมาต่อแถวซื้อของจับของเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้มอสจะพาทุกคนเดินดูนะว่าย่านนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเคใช่โอเคอุ๊ยลืมใส่แมสเดี๋ยวใส่แมสก่อนนี่ร้านนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นอเมริกันวินเทจนะคะเป็นขายของวินเทจตอนนี้มีลด 50% ด้วยอ๋อเขามีลด 50% นะถ้าเจอป้ายที่เป็นแท็กสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองโอเคเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้างในกันบรรยากาศคนก็จะน้อยหน่อยเนาะน่ารักเยอะมากเลยนะคะอย่างตัวนี้นี่เห็นไหมเขาบอกว่าเป็น made from vintage material นะคะราคาอยู่ที่28เหรียญนะคะหลายคนอ่ะที่ดูช่องมอสแล้วบอกว่าชอบดูของพวกวินเทจก็จะเห็นว่ามอสอ่ะเคยไปแบบไปหาตามพวกตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือตรงนั้นน่ะเยอะแต่ตรงนี้เหมือนเขาคัดมาแล้วนะคะโอ้อันนี้เป็นพวกแจ็คเก็ตสวยๆนะคะนี่เป็นอเมริกันสติ๊กตัวนี้85เหรียญนะนี่ตัวนี้นะคะ Made in USA ด้วยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ Made in USA นะเขาขายอยู่ที่36เหรียญนะคะแต่ว่ามันก็จะมีตำหนินิดนึงเห็นไหมเนี่ยนิดนึงเขาขายอยู่ที่ 26.99 นะคะหรือว่า27มีหลายคนสงสัยบอกว่าทำไมราคาที่นี่เขาชอบลงท้าย99อะไรอย่างเงี้ยมอสมองว่ามันเป็นเหมือนการตลาดนะคะ 26.99 บางทีมันก็ดูไม่แพงถ้าบอก27มันก็อาจจะดูแพงกว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะเป็นน่าจะเป็นการตลาดนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นต่อนะคะพอมาที่นี่นะคะเราก็จะได้เห็นแฟชั่นของวัยรุ่นอเมริกาว่าเขาแต่งตัวกันยังไงส่วนอันนี้แฟชั่นอะไรคะคือมันเหมือนจะหนาวใช่ไหมมอสใส่หมวกไหมพรมแต่มันก็ร้อนอ่ะก็งงๆกับตัวเองนะเขาเรียกว่าแฟชั่นงงๆเนาะโอเคนี่เห็นไหมว่าถนนอ่ะมันจะเป็นแฟชั่นทั้งเส้นเลยนะ
แต่ถ้าเราเหนื่อยใช่ไหมแนะนำนี่สกูตเตอร์ได้นะมีแต่วัยรุ่นแล้วก็ตามตึกเนี่ยมันจะมีพวกกราฟฟิตี้นะคะเห็นไหมเขาจะแบบมันจะมีความอาร์ตออกมาเป็นเอกลักษณ์ของย่านเมลโลสนะเดี๋ยวเรารอไฟเขียวแล้วค่อยข้ามจริงๆอ่ะที่มอสอยากจะให้ทุกคนมานะคะก็อยากจะให้เห็นว่าวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่เขาอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็เนี่ยมีไลฟ์สไตล์กันประมาณไหนนะเนี่ยอันนี้เขาก็เอาหมวกมาขายข้างนอกด้วยพี่ชายไปเนี่ยนอกจากขายเสื้อผ้านะคะพวกเครื่องประดับก็เยอะนะวิร้านนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอาร์ตอ่ะร้านนี้ไม่รู้ว่าเขาปิดหรือเปล่าเพราะข้างบนเขาบอกว่าให้เช่านะใช่เหมือนร้านนี้เขาจะเป็นพวกเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันโหหนักอยู่เนี่ยถ้าหน้าหนาวใครอยู่ฝั่งอีสต์โคสต์มีหิมะเอาอยู่เลยนะตัวนี้168เหรียญนะคะนี่ถ้าใส่แล้วเท่เลยป่ะ Do you have Instagram? Yeah, here, yeah.Okay, perfect. Which one is popular now? All of it's pretty popular. Oh, okay. Where are you guys from? Thai, Thailand. Oh, cool. Sweet. Yeah. All right, thank you. Bye. Take care. อันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นการมิกการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยมาผสมกันเนาะเขาบอกว่าร้านเขาก็ยังบิซี่นะคะก็ยังขายดีอยู่นะคะแล้วเนี่ยเขาก็ให้นำบัตรมาโอเคเดี๋ยวมอสก็จะขึ้นให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเนี่ยยังมีหลายๆร้านที่เขายังปิดอยู่นะคะเพราะว่าเส้นนี้นะคะตอนนั้นน่ะที่มีเหตุจราจรนะคะที่ประท้วงเรื่องเหยียดผิวเนี่ยเขาก็คือปิดยาวเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ในลอสแอนเจลิสเองเนี่ยก็เหมือนยังสถานการณ์โควิดด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะบางร้านก็เลือกที่จะปิดหรือว่าเซ้งเลยแบบปล่อยเช่าเลยนะโอ้โหอันนี้แบบแฟชั่นหน้าร้อนนะคูลๆนะคนที่นี่คือมอชอบความเป็นอเมริกันอย่างหนึ่งนะคือเราอ่ะจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เขาก็แบบไม่มีใครมาแบบมาว่ากันอะไรเงี้ยร้านนี้เป็นร้านพวกเสื้อวงนะแต่จากที่มอสดูมันเหมือนไม่ได้เก่ามากน่าจะเป็นแบบพวกรีโปรดักชันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูต่อคือถนนเส้นนี้มันยาวมากๆเลยนะ Hi, can I take a video? โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นรวมพวกรองเท้านะเนี่ยยีซี่นี่รองเท้ารุ่นหายากๆนะคะก็จะมาอยู่ร้านนี้อ่ะคู่นี้ให้ทายว่าเท่าไหร่คือแถวเนี้ยมออยากจะบอกว่าแฟชั่นเยอะนะคะแล้วก็มีพวกรองเท้าหายากเนี่ยอันเนี้ย450เหรียญนะยีซี่ป่ะคือมอนไม่ใช่กูรูเรื่องแฟชั่นสายสตรีทนะคะแต่ว่าเห็นหลายคนอ่ะถ้าจะมาจับของก็มาเส้นนี้กันเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นพวก Nike is brand new oh brand new everything that says the word DS is brand new oh all right thank you อ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นรองเท้ามือใหม่นะคะคู่นี้220เหรียญนะเป็นรองเท้ามือ1นะเป็นรองเท้าใหม่เลยไม่ใช่รองเท้ามือ2นะที่มาวางเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบวัยรุ่นเขาฮิตกันนะคะอย่างคู่นี้ก็220มอสก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ Nike เขาฮิตรุ่นไหนกันเฮ้ยอันนี้คู่นี้300เหรียญนะเป็นไงคือเยอะมากๆเลยนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยดีนะเป็นสีทองนี่ไหนดูราคาดิอุ้ยอันนี้เป็นของ Supreme นะคะเขาคอลแลบกับ Nike Air นะคู่นี้ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่คู่นี้450เหรียญนะคะก็ลองคูณ30ดูนะไซส์ 8.5 นะเยอะมากเลยนะคือถ้าใครที่ตามหารองเท้าพวก Nike Mod ว่าร้านนี้แจ๋วเลยนะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันบ้างนะคะเฮ้ยตู้นี้
ี้เจ๋งอ่ะปกติอ่ะมันจะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมที่ว่าหยอดไปแต่อันเนี้ยเป็นหยอดแล้วจับรองเท้านะเอ็กเซปอ๋อ1เหรียญ2เหรียญ5เหรียญ10เหรียญแล้วก็มีเวลาให้จะลองทายนะไม่เอาเนาะ And it's two blocks down uh-huh. to the left side Okay It's literally right here Okay But this is All right thank you Bye ก็เขาบอกว่าเขามีหลายสาขามากๆนะคะถัดไปอีก2บล็อกอ่ะก็มีชื่อร้านนะคะ Cool Kicks นะคะหรือว่า CK นะเดี๋ยวมอสขึ้น Instagram ไว้ให้ด้านล่างนะคะหลังจากที่มอสไปถามพนักงานแล้วนะเห็นเขาบอกว่าของเขามีหลายสาขามากๆเลยนะคะถัดไปก็มีอีกนะคือรองเท้าอ่ะจะต้องมาที่นี่อุ๊ยอันนี้ลูกโกบี้นะคะนักบาส LA Laker นะที่เขาเสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะร้านนี้เขาก็มาตั้งตรงริมฟุตบาทวางขายเลยก็แนวๆดีนะ Je call I fall มันก็ลืมไปวันนี้ที่คือคักอ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมตรงนู้นอ่ะมีตลาดอยู่นะคะซึ่งเป็นตลาดที่มอสเคยพาหลายคนมาเดินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพวกวัยรุ่นที่เขามาขายกันเห็นไหมเขาบอกว่าในถุงนั้นน่า5เหรียญนะแล้วก็ไปหยิบได้อันนี้ก็เป็นกางเกงที่เขาน่าจะทำเองคือคักนะตรงนี้เฮ้ยเข้าไปไหมเพิ่งรู้ว่ามีตรงนี้ด้วยอ่ะดีเนาะอันนี้ก็เป็นเซตเลยนะเป็นเสื้อกับกางเกงให้เก๋ดีป่ะอันนี้ก็เป็นแบบแฮนด์เมดเขาทำเองไงน่ะอันนี้น่าจะเป็นถุงยางหรือเปล่าพันร่องติดไว้ที่หมวกเก๋ดีโคมไฟเฮ้ยอันนี้เก๋ดีนะเป็นโคมไฟหรือว่าเขาเป็นพวกดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางทีมอสก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะแต่ดูเขามีเอกลักษณ์นะมีน่าจะแบบเป็นคนดังหรือเปล่าตลาดนี้นะคะเมลโรสTrading Postนะคะที่มอสเคยมาจำได้ไหมแล้วมอสก็เคยทำคลิปนะคะคลิปนั้นชื่อว่าตลาดนัดเด็กแนวอเมริกานะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนให้ดูแบบเฉพาะคนที่18บวกนะคะพอดีว่ามอสในคลิปนั้นนะมอสเข้าไปในร้านที่ขายเกี่ยวกับรูปภาพอาร์ตนะคะแล้วอาจจะมีภาพที่แบบอาจจะดูล่อแหลมไปนะคะเนี่ยอันนี้คนมาต่อแถวเข้าตลาดนะเนี่ยยาวเลยอะแต่ตอนนี้บ่ายใกล้บ่ายสองนะคะตลาดก็วายแล้วแต่คนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆจะเห็นว่าหลายๆคนวันนี้ก็แต่งตัวกันชิวๆสบายๆเนาะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้หนาวมากนะชิวๆสบายมากตอนนี้Me and my partner. Oh, okay, cool. We started in high school. Oh, okay. Lost Souls, Los Angeles. Bye, take care. Have a good one.
ก็อันนี้นะคะน้องเขาบอกว่าน้องเขากับเพื่อนเขาอ่ะก็ช่วยกันออกแบบนะคะแล้วน้องเขาก็เนี่ยตั้งแบรนด์ของตัวเองก็มีหลายๆคนนะคะที่เขาดีไซน์เสื้อผ้าแล้วเขาก็เอามาขายเองเมื่อกี้เสื้อตัวหนึ่งก็25เหรียญโนโนโนเท่เวลาอากาศดีนะรถเปิดประทุนชิลเลยโอเคข้ามถ้าหิวหิวนะคะก็มีร้านขายผลไม้เขาขายประมาณแก้วละ5เหรียญประมาณนี้คือต้องบอกว่าจริงๆย่านนี้ร้านอาหารก็เยอะนะคะแต่ว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้นั่งกินในร้านได้นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในอเมริกานะคะแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็มีกฎที่แตกต่างกันไปนะคะบางเมืองเนี่ยก็สามารถนั่งกินในร้านได้แต่อาจจะแค่ 50% แต่ว่าที่เนี่ยยังให้ทุกอย่างอ่ะได้แค่สั่งกลับบ้านเท่านั้นนะคะโอเคตอนนี้มอสก็ข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างเป็นขนมหมออะไรสักอย่างชิคเก้นไข่ไก่ก็นอกจากจะเป็นสตรีทแฟชั่นนะคะตอนนี้สตรีทฟู้ดก็เยอะนะคะในย่านเมลโรสอเวนิวนะทุกคนร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่มอสมองเข้าไปแล้วเนี่ยมีแต่แบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะเห็นเขามีแบบพวกกองของซูพรีมด้วยอะไรด้วยแต่เนี้ยเขาก็มานั่งรอกันนะคะเหมือนเขาจำกัดคนเข้าไปด้วยก็ว่าไปแล้วเนี่ยพูดถึงซูพรีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์แนวสตรีทแฟชั่นที่ฮิตมากๆเลยนะคะที่นี่ก็มีนะแต่ว่าจะไม่ได้อยู่เส้นนี้นะคะมันจะไปอยู่เส้นใกล้ๆกันนะคะเส้นแฟร์แฟกคือถ้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้มอสอ่ะพาไปดูพวกแนวสตรีทแฟชั่นคือมอสอ่ะไม่ได้เป็นกูรูเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามอสอ่ะมีพี่ที่รู้จักนะคะเขาก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของสตรีทแฟชั่นนะคะเห็นเขาบอกว่าเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็นช่วงซีซั่นนะคะมีสินค้าออกใหม่ๆถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวมอสจะให้พี่เขาอ่ะพาไปบุกดูนะคะว่าเสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นที่เนี่ยที่กำลังฮอตฮิตเป็นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวอันนั้นต้องรอติดตามนะแต่ว่าวันนี้ก็พามาดูแฟชั่นทั่วไปก่อนเนี่ยอันเนี้ยที่เป็นหมีอะมอสเห็นว่าคนไทยหลายคนนะซื้อสะสมกันไว้เยอะนะคะใครรู้บอกมอสหน่อยนะว่าหมีอันเนี้ยคือยังไงทำไมคนไทยถึงมาฮิตแล้วก็ซื้อสะสมกันมากแล้วดูแล้วราคาน่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เด็กสเก็ตนะคะถ่ายสเก็ตที่เนี่ยคือมันถ่ายได้ยาวเลยนะถนนเขาอะพอตอนลงมันก็จะมีทางสโลปให้นะโอเค sorry โอ้ยร้านนี้คนเข้าเยอะนะคะเขาบอกว่าเซลล์ 40% แน่เป็นของ Urban Outfit นะคะที่เป็นรวมแบรนด์เยอะๆเลยอันนี้มีเสื้อพิงค์ฟลอยด์ด้วยพวกโนวาน่านะแต่เนี้ยเป็นเสื้อแบบรีโปรดักชันนะคะเขาก็ขายอยู่ที่เนี่ยอย่างพิงค์ฟลอยด์ตัวนี้เห็นไหมเขาขายอยู่ที่พิงค์ฟลอยด์ตัวนี้นะคะ34เหรียญก็เป็นเสื้อที่ทำใหม่นะคะพวกผ้ามัดย้อมก็เยอะนะตัวนี้ก็39เหรียญนะคะสีเขียวหรือสีดำสีไหนดีอันนี้สีดำอันนี้สีเขียวช่วงนี้หมวกไหมพรมขายเยอะอย่างใบนี้นะคะของแชมเปี้ยนก็อยู่ที่ใบละ29เหรียญมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 29-30 เหรียญอะไรประมาณนี้สีเนี้ยคิดจัดตะกอนเนี่ยอันนี้เท่ไหมอันนี้เขาขายอยู่ที่35เหรียญนะคะเฮ้ยได้อยู่นะเอาว่าจะไม่เสียตังค์แล้วนะอุ้ยนี่พวกเสื้ออะไรเงี้ยโอ้ยเยอะมากเลยอยากได้อย่างนั้นเลยร้านเนี้ยอันนี้เป็นหมวกที่เห็นวัยรุ่นเขาก็ฮิตๆกันนะคะอย่างใบเนี้ยเขาขายอยู่ที่29เหรียญนะคะแต่มอสลองใส่แล้วมอสไม่ค่อยเหมาะก็ราคาประมาณนี้ค่ะหมวกที่นี่เยอะเลยมีหลายแบบเราเจอบล็อกเหมือนกันนี่เขาก็เข้ามาถ่ายทำเหมือนกันนะนี่ของเล่นในตำนานนี่คือทามาก็อตจิรู้จักใช่ไหมถ้าใครที่ยุคแบบเกิด80 90นี่ของสุดฮิตนะคะในยุค90นะ
ป็นทามาก็อตแบบเลี้ยงในนี้แต่ว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเนาะอันนี้ก็ขายอยู่ที่25 เหรียญนะคะตอนน้องเป็นเด็กๆเหมือนอันละประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนโหใครมีแล้วอย่างเท่อะทามาก็อตอะช่วงนี้ร้านก็จะแบบเซลล์เยอะเนาะเห็นไหมร้านนี้ก็เซลล์ยี่ห้าเซนเฮ้ยร้านนี้ก็เจ๋งอะดูดิโอ้โหร้านนี้ก็เก๋ดีนะคือช่วงนี้นะคะหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะลดราคาเยอะนะคะเซลล์แบบ 40% 50% แล้วแต่นะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนอาจจะประหยัดเงินกันด้วยหรือเปล่าแล้วก็ของมอสมองว่าตอนนี้ของแฟชั่นอาจจะเป็นแบบไม่ได้ออกมาใหม่นะเพราะอาจจะเลอะของเก่ากันนะร้านนี้คนเยอะนะของข้างในน่าจะมีเจ๋งอยู่เพราะมอสผ่านทีไรก็แถวยาวตลอดเลยนะคะเออถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่าอ๋อ excuse me เขาน่าจะเป็นขายพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองนะคะแต่อาจจะเป็นแนวสตรีทมั้งเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแถวก็ยาวเนาะไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะแต่ถ้าเกิดใครรู้หรือว่าใครเคยมาร้านนี้ที่อยู่ในลอสแอนเจลิสก็บอกหน่อยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงทำไมร้านนี้คนถึงเยอะตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาเส้นที่ Melrose Avenue เนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปกับนี่ค่ะ Pink Wall นะคะเป็นของ Paul Smith นะคะเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายกันนะตรงนี้ปกตินะคนน่ะต่อแถวเต็มเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีคนเลยเห็นไหมจะถ่ายนานแค่ไหนก็ได้นะอยากจะบอกว่าอยากจะถ่ายกำแพงสีชมพูแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันห่างจากที่มอสเดินแถวแฟชั่นน่ะประมาณ1 กิโลนะคะแต่ว่ามอสอ่ะไม่ได้เดินมานะมอสเอารถมาจอดนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นนะคะเอาวิถีชีวิตของวัยรุ่นที่อยู่ในลอสแอนเจลิสส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าเออเขาทำอะไรนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยยังมีคนติดเชื้อที่วันละ10,000 คนหรือว่ายังไงแต่ว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เขาก็วันอย่างวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ออกมาเดินซื้อของกันมาออกกำลังกายนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่มอสอยากจะนำเสนอให้ดูนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำมอสนะคะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมอสได้ข้างล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ